เพื่อนเหล่านั้นนะแต่ก็ทราบว่าได้มีการเมื่อวานมีการต้อนรับมีการพูดคุยกันหารือกันที่น่าพอใจนะครับในการทำมั่นคงแล้วนอกจากนั้นก็ถึงแม้ว่ารัฐบาลใหม่หรือว่าจะมีรัฐบาลใหม่ก็ตามแต่ผมก็ยินดีนะครับที่ท่านยังคงดูแลตามกระทรวงหลักดูแลความมั่นคงอยู่ครับหรือว่าอยู่ในรัฐบาลด้วยนะซึ่งเราก็จะต้องแสวงหาความรู้ในทางกระทรวงนี้นะครับผมไปให้อยู่กว้างไกลกันมากยิ่งขึ้นเพื่อความสุขของประเทศ Thank you.